จนได้พี่สาวอิงฟ้าโดนถล่มยับเพราะโพสต์ข้อความนี้จนปิดทวิตเตอร์นี้กลายเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สำหรับประเด็นระหว่างอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ท่ามกลางแฟนคลับแห่ติดแฮชแท็กและส่งกำลังใจให้อิงฟ้าจำนวนมากก็พบว่าบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนของอิงฟ้าอย่างพี่สาวปลายฟ้าวราหะหรือฉายาป้าแดดได้ทวิตข้อความลงทวิตเตอร์ระบุว่าในวันที่หัวใจเหลวแหลกของคนคนหนึ่งฉันก็รู้สึกไปด้วยเช่นกันฉันไม่สามารถอดทนได้มากพอจริงๆและฉันจะไม่มีวันทิ้งคนที่ฉันรักเพราะเขาคือครึ่งหนึ่งของหัวใจของฉันและฉันจะอยู่ดูให้ห่างที่สุดถ้ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดฉันจะทำไม่ต้องห่วงขอให้เชื่อมั่นและไว้ใจแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นก็พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากต่างทัวลงพี่สาวผิดหวังในตัวเธอที่มีความรู้สึกแบบนี้จนกระทั่งล่าสุดพบว่าทวิตเตอร์ของป้าแดดนั้นขึ้นว่ามีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นลองอีกครั้งคาดว่าปิดแอคเคาท์หนีไปแต่ทางนี้ก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ